นะครับผมอ่ะ3 2 1สวัสดีครับวันนี้นะครับเรา2คนก็มาเป็นทีมนะครับลูกทีมของเราทั้ง2คนขอเสียงหน่อยวันนี้นะครับเรามาในทีมของกีฬาสีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขอเสียงคนอยู่ทีมผมหน่อยเอาขอเสียงคนอยู่ทีมกราฟหน่อยด้านหลังกีดกันทำไมฮะพอบอกทีมกราฟทีนึงข้างหลังกีดกันวิดไว้ไปหมดเลยไม่มีใครรักผมแล้วนะครับผมเราเล่นนะครับวันนี้นะครับทีมผมพร้อมมากๆพร้อมอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะเตรียมตัวมาเต้นกันตีห้านะครับผมเพราะฉะนั้นเอ้าเราขอเสียงเพลงหน่อยไปเร็วเร็วหนึ่งสองสามกินกันเล่นทีมผมทีมนี้บอกได้เลยเบเบมากเบเบนี่เดี๋ยวคอยดูทีมผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับผมพร้อมไหมครับยังไง1 2 3 Music ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สนามเฮฮาลานกีฬาเคฟซีของพวกเรา yeah! รับรองนะว่าวันนี้ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนนะครับทีมของพวกเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับดีดกันสุดๆเลยใช่ไหมครับน้องกัฟใช่แล้วครับผมวันนี้นะครับพวกเรานะครับมารวมตัวกันทำกิจกรรมสนุกๆ กันเหมือนกับเคฟซีชิคแอนแชร์เพื่อนซีที่รู้ใจไม่ว่าจะกิจกรรมไหนเคฟซีก็พร้อมสู้ไปกับวัยรุ่น เล่นกันไปหอบแล้วเหนื่อยด้วยเราไปนั่งพักกันนุ่งกันสักหน่อยดีไหมครับน้องครับพี่ดีมากเลยไปครับวันนี้ไม่ถึงวันนี้ไม่น่าถึงเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดมีการมูฟมีการเดินผมขอไม่เดินธรรมดาวันนี้ผมกับกั๊บจะเดินแบบมีจังหวะตลอดเรียบร้อยอ่ะโอเคนี่ตั้งแต่เริ่มไลฟ์มานะเรายังไม่แนะนำตัวกันเลยใช่นะฮะเราเต้นกันกระจายเลยนะครับผมนะแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าสวัสดีนะครับผมกฤษณ์ศิรวัฒน์ครับสวัสดีครับผมกั๊บคณาวุฒิครับอยู่ทีมผมมั้ยเนี่ยโอ้โหต้องกลับมาทีนึงกี้ถึงไม่หยุดมันตื่นเต้นกับของใหม่บอกเลยนะว่าตั้งแต่น้องกั๊บเนี่ยเดินเข้ามาในห้องไลฟ์เรานะฮะทีมงาน GMTV ไม่รู้จักผมเลยเรียกได้ว่าแทบจะลืมกันไปเลยนะฮะโอ้โหนี่ใครเดมเกตโต้โอ้โหลืมกันไปแล้วนะฮะใครชื่อผิดกันไปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเรา2คนนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไลฟ์วันนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับทาง Facebook KFC Thailand และ GMTV เลยจ้าครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับก็ขอฝากแฮชแท็กกันด้วยนะครับผมชื่อว่ากับคริสชิคแอนแชร์พร้อมไฟนั่นเองครับผมติดแฮชแท็กกันมาเยอะใช่ไหมครับน้องกราฟใช่ครับผมเดี๋ยวพวกเรา2คนนะครับจะเข้าไปนั่งอ่านนะครับผมใช่วันนี้นะเราขออนุญาตนิดนึงขอเป็นคริสกับคริส1วันแล้วกันนะขออนุญาตมานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับจะบอกทุกคนว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่เรา2คนได้มาไลฟ์ด้วยกันใช่ครับใช่มั้ยครับจะบอกว่าผมเนี่ยมีโอกาสเจอน้องกราฟครั้งแรกนะตอนงานประกาศรางวัลตอนนั้นเนี่ยน้องกั๊บขึ้นไปรับรางวัลเบสคิดซีนผมบอกเลยว่าตอนนั้นนะพวกผมนะนั่งว้าวกันอ่ะแบบว้าวตอนนั้นเบสโอ้ดีมากผมนะจะไม่กล้าเล่นอะไรอ่ะเพราะทีมของผมเนี่ยแหละตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยตอนขึ้นไปรับรางวัลเวทีซีนเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยมันก็เป็นรางวัลแรกของเราด้วยใช่รางวัลแรกที่ได้จาก
การแสดงของเราครับก็เป็นซีนจูบข้อเท้าครับนี่เรียกได้ว่าเป็นซีนตำนานที่ทุกคนกล่าวขานใช่ไหมครับโอ้โหรับรองนะฮะว่าใครได้ให้ไปดูเนี่ยถูกใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเหมือนตอนนั้นมันนานมากแล้วน่าจะหลายปีแล้วใช่ไหมครับน้องกัปประมาณ2ปีเกือบ2ปีได้ครับใช่ครับประมาณ2ปีกว่าซึ่งผมเจอน้องกัปล่าสุดเนี่ยไม่ใช่งานนั้นนะครับเป็นงานถ่ายภาพยนตร์โฆษณา KFC เลยนะครับวันนั้นมีพี่เจนี่ปานันด้วยใช่ครับผมใช่บอกเลยนะฮะพี่เจนี่ปานันของเรานะครับได้เจอน้องกัปเข้าไปถึงกับเสียอาการเรียกได้ว่าพี่เจนี่ไม่ได้เสียการแล้วพวกมึงอะ่ะขอโทษทีคือพี่เจนี่เนี่ยเสียการมากเรียกได้ว่าลืมหนุ่มเกาหลีที่แกคุยอยู่ได้เลยอุ๊บอุ๊บรอเล่นนะครับเขารักคุณมากเขารักคุณจริงครับผมลองลงมาจากใครหรือเปล่าเราสิบคนนักคนเยอะไปหน่อยครับผมใช่วันนั้นก็มีพี่เจนี่ด้วยใช่ครับผมมากครับผมใช่ได้ข่าวว่าโฆษณานี้เพิ่งปล่อยออกไปด้วยใช่ไหมครับใช่เพิ่งปล่อยเมื่อวานครับผมแต่เสียดายวันนี้พี่เจนี่ไม่มาใช่ครับไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวไว้คราวหน้าพาพี่เจนี่มาด้วยแต่พี่ขออยู่ด้วยแล้วกันนะครับนะครับได้ครับผมก็ถ้ามีด้วยก็มีพี่ด้วยแล้วกันนะใช่แล้วครับผมวันนี้นะครับมาดูไลฟ์พูดคุยกันนะฮะอย่าลืมติดแฮชแท็กที่น้องกราฟบอกด้วยนะครับแฮชแท็กอะไรนะครับน้องกราฟครับคลิปชิคแอนด์แชร์ของไฟนั่นเองครับผมโอ้ยทีมงานบอกว่าตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งแล้วครับไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาอันนี้คือจะอย่างนี้ทางไลฟ์เลยป่ะครับใช่ครับไม่เขาถูกบีฟมาแล้วนะค่าแรงตกโดนไล่ออกนะไปกันต่อครับผมวันนี้นะครับเรามาไลฟ์กันทั้งทีเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาบอกกันอีกแล้วครับพี่เคสใช่ครับวันนี้นะครับ KFC รวมฮิตเมนูกินเล่นนะครับที่ทุกคนชื่นชอบมาให้ทุกคนเลือกถึง3เซตเลยครับว้าวมีอะไรบ้างครับน้องกัปครับสำหรับเซตแรกนะครับเป็นชุดชิคแอนด์แชร์ออเทสครับผมมีวิงแซ่บทั้งหมด3ชิ้นไก่ป๊อป7ชิ้นและเฟรนฟรายใหญ่ในราคา99บาทเท่านั้นครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครเลือกไม่ได้เนี่ยเพราะชอบหมดทุกอย่างก็ไม่ต้องเลือกครับผมเพราะ KFC เนี่ยจัดมาให้จบครบจบชุดในชุดเดียวนะครับผมสละอบเยอะสละอบสละอบมันเยอะลิ้นมันครับผมมีวิงแซ่บไก่ป๊อปและเฟรนฟรายครับผมสำหรับเซตที่โอ้โหผมเริ่มกลัวพวกเขาแล้วนะครับเซตที่2นะครับผมถูกใจสายแซ่บเลยได้ข่าวว่าชอบวิงแซ่บนี่เราใช่ไหมชอบมากรับรองน้องกัปจะต้องถูกใจเซตนี้อย่างแน่นอนนะครับเซตนี้คุ้มสุดๆครับเซตชิคแอนด์แชร์วิงแซ่บนะครับมีวิงแซ่บ7ชิ้นในราคา99บาทเลยเซตสุดท้ายครับน้องกัปครับและเซตสุดท้ายนะครับชุดนี้บอกเลยว่าเพลินมากๆครับเพราะว่าไม่มีกระดูกกินง่ายกินเพลินไม่มีสะดุดครับผมเป็นชุดชิคแอนด์แชร์ไก่ป๊อปและนักเก็ตครับมีไก่ป๊อปทั้งหมด14ชิ้นนักเก็ต6ชิ้นราคา99บาทนี่เลยนะนี่เลยมั้ยสุดยอดเป็นที่ตลอดทั้งไลฟ์นะครับสะดวกสบายมากๆนะครับผมพกติดตัวไปกินได้ทุกที่ด้วยครับครับทั้ง3เซตนี้นะครับผมเซตละ99บาทนะครับผมสั่งกินกับเพื่อนก็ได้นะครับตอนสั่งนะสั่งมารวมๆกันหลายๆเซตเลยเวลากินทีนี่จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเราจะได้แบ่งกับเพื่อนๆกินได้อย่างหลากหลายเลยนะครับใช่ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากกินนะครับก็สั่ง KFC มาได้เลยนะครับง่ายมากๆถ้าเกิดใครถนัดโทรนะครับก็โทรไปที่1150นะครับบริการ delivery ส่งถึงบ้านเลยครับผมครับหรือสำหรับใครนะครับที่เป็นสายออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ KFC Thailand ก็ได้นะครับผม delivery ส่งถึงบ้านเหมือนกันครับเย้ครับผมขอบคุณครับแต่ก็ยังมีสะดวกกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์ KFC Thailand เนี่ยเราสามารถเลือกรับบริการนะครับผ่าน KFC Sales Pick Up ได้ด้วยนะครับซึ่งรับที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากลงจากรถนะครับก็สามารถเลือก KFC Sales Pick Up รับที่รถก็ได้ครับผมสามารถเลือกสาขานะครับและเวลาตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับผมเราจะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับไม่ต้องมาคอยต่อคิวให้เสียเวลาเลยครับเนี่ยที่เป็นดาร์ล็อกผมอ่ะเงียบเลยมีน้ำเสียงดูประชดประชันนะฮะรอครับเดี๋ยวเราส่งใหม่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะกรี๊ดให้ผมหรือเปล่านะฮะชื่อคริสนะ
ยังไม่ลืมที่สำคัญนะครับผมเรื่องความสะอาดปลอดภัยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับอร่อยปลอดภัยชัวร์มั่นใจได้ 100% คอนเฟิร์มรู้สึกอุ่นใจรู้สึกอุ่นใจนะครับแต่จริงๆนะครับต้องบอกว่า KFC เนี่ยเขามีบริการเลือกความอร่อยแบบหลากหลายเมนูมากๆเลยนะครับผมทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีเมนูใหม่ๆให้สาวกคนรัก KFC เนี่ยได้อัปเดตความอร่อยกันอยู่ตลอดเวลาเลยครับใช่ครับผมเอาจริงๆ KFC เนี่ยเขาก็มีเมนูค่อนข้างเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากผมก็เป็นหนึ่งในสาวก KFC เหมือนกันครับผมถ้าของใหม่ออกนี่ก็คือแบบไม่พลาดเลยไปลองชิมตลอดครับผมและแต่ก่อนเห็นเขาว่ามีอะไรนะชิคแอนด์โรลชอบไหมใช่แต่ก่อนผมเคยลองกินแต่ได้ลองไปแค่ครั้งเดียวเออมันหมดแล้วตอนนี้ไปแล้วเออตอนนี้ไปแล้วก็หวังว่านะครับ KFC นะครับผมจะทำเมนูนี้กลับมาให้กับน้องกัฟด้วยนะครับผมอยากกินมากครับอยากกินมากอยากกินมากแม่รีแอคมาแรงครับไปต่อครับผมซึ่งตอนนั้นนะครับของคริสเองเนี่ยจำได้ว่าเป็นนี่เป็นความเผ็ดอะไรสักอย่างนะครับ KFC ไก่ใจเด็ดไก่ใจเด็ดตอนนั้นมันมีซอสอะไรเผ็ดๆอ่ะใช่อร่อยมากโอ้ขอบคุณรีแอคที่เล่นมาด้วยขอบคุณจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับผมก็หวังว่าในวันหนึ่งนะครับผม KFC จะเอาไก่ใจเด็ดกลับมาแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรฮะไม่มีไก่ใจเด็ดเรากินไก่ชิคแอนด์แชร์ไปก่อนก็ได้ครับอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันครับอร่อยเหมือนกันเลยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเย้ชิคแอนด์แชร์มีอะไรบ้างฮะด้านนู้นตอบฮะเหมือนกันนะมีออเทสเนี่ยใช่ครับผมนี่มีแชร์ออเทสแล้วก็มีชุดวิงแซบใช่ไหมมีชุดวิงแซบแล้วก็มีอะไรนะไก่ไม่มีกระดูกครับใช่ครับผมแล้วถ้าใครนะครับอยากถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเมนูไหนนะครับจะกลับมาอีกหรือว่าคิดถึงเมนูไหนกันบ้าง นะครับก็แชร์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมกับกัฟจะเข้าไปไล่อ่านคอมเมนต์กันนะครับครับและทุกคนเนี่ยแชร์เมนูเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนต้องติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับแฮชแท็กชื่อว่ากัฟคริสชิคแอนด์แชร์พร้อมไฟมาในไลฟ์นี้นะครับ20คนก็เตรียมตัวรับหมอนน้องไก่น่ารักน่ารักไปเลยไหนๆๆๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่อย่างนี้ใช่ครับน้องกัฟใช่ครับผมโหน่ารักมากถ้าน้องเท่านี้กินน่องเดียวนี่อิ่มทั้งวันเลยซึ่งผมจะเพิ่มมูลค่าเจ้าน่องไก่ตัวนี้นะครับน้องกัฟก่อนหน่อยครับได้ครับโอ้เฮ้ยเงาตลาดตลาดครับแพงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประมูลนะครับครับผม KFC ตอนนี้นะครับอยู่ตรงหน้าพวกเราเยอะแยะเลยเริ่มหิวยังหิวยังหิวแล้วครับพี่หิวมากจัดหน่อยนะกินหน่อยไหมอ่ะคุณเอาอันนี้ไปกินเลยฝากก่อนฝากก่อนฝากก่อนเลือกไม่ถูกเลยน้องไก่หรือน้องกั๊บเลือกไม่ถูกเลยน้องไก่หรือน้องกั๊บแม่ค่ายเรานี่มันไม่เบาจริงสุดยอดสุดยอดเรามาย้ำโปรอีกสักครั้งนึงนะครับน้องกั๊บครับครับผมสำหรับชุดแรกนะครับเป็นชุดชิคแอนด์แชร์ออเทสนะครับผมมีวิงแซ่บทั้งหมด3ชิ้นมีไก่ป๊อป7ชิ้นเฟรนช์ฟรายใหญ่ในราคา99บาทครับเซตที่2นะครับน้องกัฟครับเซตที่2นะครับสำหรับสายแซ่บเหมือนที่พี่คริสบอกนะครับหรือว่าตัวผมเองที่ชอบกินวิงแซ่บนะครับผมเป็นชุดชิคแอนด์แชร์วิงแซ่บมีวิงแซ่บทั้งหมด7ชิ้นราคา99บาทว้าวครับและสำหรับเซตสุดท้ายนะครับผมเป็นชุดชิคแอนด์แชร์นะครับไก่ป๊อปและนักเก็ตเป็นไก่ป๊อป14ชิ้นนักเก็ต6ชิ้นราคา99บาทเหมือนกันครับก็ที่บอกไปนะครับทั้ง3เซตนี้เนี่ยราคา99บาทนะครับใครที่สั่งมาเนี่ยตอนที่สั่งกับเพื่อนเนี่ยสั่งหลากหลายเมนูก็ได้นะใช่ใช่เราจะได้มาแบ่งๆกันกินจะได้กินกันแบบหลากหลายเลยนะครับใช่ครับผมอ่ะถึงเวลาแล้วครับน้องกั๊บครับกินครับผมกินได้เลยนะครับกินฝั่งนี้พี่รู้ว่าน้องกั๊บมาถูกใจวิงแซ่บนี่จัดให้น้องกั๊บก่อนเลยขอบคุณครับแต่พี่จะบอกให้น้องกั๊บว่าไงครับมันมีเค้าเรียกว่าเมนูตำราลึกลับของ KFC เป็นยังไงครับซึ่งพี่คิดขึ้นมาเองถามผู้พันหรือเปล่าได้ไปเรายังไม่ได้สวัสดีผู้พันเลยอ๋อสวัสดีผู้พันก่อนสวัสดีครับผมวันนี้คุณได้ขอพรกับผู้พันหรือยังโอเคครับเมนูลึกลับของพี่นะคืออันนี้พี่คิดเองพี่ชอบใส่ถุงมือครับพี่อ๋อใส่ถุงมือก่อนนะขอบคุณมากครับผมรักษาความสะอาดกันนิดนึงนะครับคือตอนที่พี่กิน KFC ตอนเด็กอ่ะพี่เป็นคนไม่ชอบทานซอสมะเขือเทศอ่ะแล้วพี่กินยังไงครับใช่พี่แล้วพี่เป็นคนชอบกินนักเก็ตมากพี่ก็เลยสั่งมันบดมาแล้วก็ลองจิ้มกับนักเก็ตดูมันบดโอ้ my god พระเจ้าช่วย
มันอร่อยมากมันอร่อยเกินไปครับคุณขาอยากให้น้องกับได้ลองอยากให้น้องกับได้ลองผมก็อยากลองครับนะลองเอานักเก็ตแต่ถ้าจะกินเฉยๆมันไม่ใช่ธีมของวันนี้ครับพี่มันต้องกินยังไงวันนี้นะครับเราจะกินไปเต้นไปโอ้เอามิวสิกมาไม่เคยกินอะไรรู้สึกจุกขนาดนี้มาก่อนเหมือนติดอยู่ตรงเนี้ยไม่ลงแม้แต่ดีว่างๆผมให้พี่ๆเขาไปอยู่บ้านผมได้ไหมแบ่งนาเทนยำแบบอันหนึ่งพี่กาวเขาชวนทุกคนพี่โหพี่กาวบิดไปเลยจะบิดไปฝั่งอยู่แล้วอะไก่เป็นไงครับน้องครับอร่อยครับอร่อยมากลึงแซ่บอร่อยอยู่แล้วแน่นอนที่หนึ่งในใจเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดครับอร่อยมากปกติเนี่ยเวลากับสั่ง KFC เนี่ยจะสั่งเวลาไหนอะไรประมาณเนี้ยถ้าส่วนใหญ่พี่ชอบดึกๆพี่เป็นคนกินดึกใช่ไหมส่วนใหญ่ KFC ผมจะกินมื้อเย็นเพราะว่าเล่นเกมด้วยไหมระหว่างเล่นเกมแล้วเราก็แบบก็มีบ้างมีบ้างบางคราวคือตอนสมัยพี่เรียนมัธยมอ่ะเวลาพี่เล่นเกมออนไลน์มันจะมีช่วงยุคแบบเราเล่นเกมออนไลน์ใช่ปะพี่อยากปริ้นมันจะมีเมื่อก่อนจะมีใบปิวอ่ะเมนูเคฟซีอ่ะขอโทษครับ It's a brochure พี่อ่ะติดไว้ข้าง CPU แล้วเวลาเล่นเกมข้าง CPU ติดไว้แล้วเอาไก่นี้ครับเอาปุ๊บไปก็เล่นต่อต้องมีชีวิตวัยรุ่นต้องมีแบบนี้ต้องแบบนี้วิธีเกมเมอร์วิธีเกมเมอร์วิธีเกมเมอร์แล้วไปเล่นเกมกับใครตอนนี้เหลือเป็นเกมในโทรศัพท์ ROV ครับใช่ครับอร่อยจริงๆผมยังไม่ได้ลองชิมนี่ลองไหมนักเก็ตจิ้มมันบดอร่อยจริงอร่อยจริงเฮ้ยไอตอนเรากินก็ไม่เห็นจะหู้จะเฮ้ยอะไรขนาดนี้เชิญคอยฉีดยาเพื่อนไปเรื่อยๆว่าอันนี้อร่อยจริงได้ไหมเพลินครับจริงไหมครับผมดูออกนะฮะทีมงานด้านนู้นป้อนไห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 นชิ้นใหม่ดีกว่าครับสนองนี้ให้เขาหน่อยลูกเอ้ยคนที่แฟนคลับจะพิมหานะมันแมวมันแมวมันแมวเนี่ยมันเอามันแมวกินไปเขาหน่อยกินไปเขาหน่อยเอาเยอะไหมครับเอาเยอะไหมครับเอาเยอะๆเป็นคนเอามันใช่ไหมครับน้องถามเป็นคนเอามันไหมเอามันใช่ไหมครับคุณคือผู้โชคดีและผู้โชคร้ายในเวลาเดียวกันเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์จะมีแฟนคลับของน้องกั๊บไลน์หาคุณเยอะแยะเลยนะอุ๊ยเขินหน้าแดงเขินหน้าแดงเลยเป็นไงครับรู้สึกไงครับน้องกั๊บป้อนอร่อยมากอ๋อฮะมันมากเลยน้องกั๊บแล้วถ้าผมป้อนบ้างอร่อยไหมครับก็ดีอร่อยทำไมมันน้ำเสียงมันดูห้วนห้วนเกมซีอร่อยอยู่แล้วจะเอาน้องไก่หรือน้องกั๊บมาได้ไงวะมึงเนี่ยครับผมดีครับดีสนุกดีนะครับกินดีกว่าเขาหูอะไรนะครับน่าจะเป็นพ่อน้องกั๊บแหละครับดูทางด้านนู้นเขาดูหิวนะด้านนู้นเขาดูหิวๆแล้วคุณอยากกินด้วยไหมผมขายต่อเซตละ999บาทถ้าสั่งเองเท่าไหร่นะพี่สั่งเอง99บาทเอง99คุณผู้ชมดูอยู่สั่งยังไงนะเอ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วฮะจะสั่งยังไงครับน้องครับเดี๋ยวให้น้องกั๊บกินก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมอยากกินก็สั่ง KFC มาได้เลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับใครถนัดโทรเนี่ย
ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ1150 delivery จัดส่งถึงบ้านเลยนะครับครับหรือถ้าใครเนี่ยเป็นสายออนไลน์นะครับก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ KFC Thailand เขาก็จัดส่ง delivery ถึงบ้านเช่นกันครับ ซึ่งยังมีสะดวกกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ KFC Thailand นะครับเราสามารถเลือกรับบริการผ่าน KFC Sales Pick Up นะครับซึ่งรับที่ร้านได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากลงจากรถนะครับก็สามารถเลือก KFC Sales Pick Up รับที่รถได้เหมือนกันนะครับครับผมสามารถเลือกสาขาหรือเวลาได้ตามที่เราสะดวกเลยนะครับผมเราจะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับไม่ต้องมาต่อคิวให้เสียเวลาเลยครับถูกต้องครับผมที่สำคัญนะครับเรื่องความสะอาดเนี่ยปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับอร่อยปลอดภัยชัวร์ 100% ครับผมคอนเฟิร์มเย้อ่ะอ่านคอมเมนต์กันสักหน่อยครับได้ครับได้เลยครับแดนเซอร์ดูรั่วๆนะคะวันนี้ไม่น่าจะมีอ๋อเลือกอ่านนะเนาะอ่ะโอเคครับผมวันเมื่อวานกินแล้ววันนี้กินอีกเที่ยงแล้วกินไก่กันชอบกับคิดอยู่ด้วยกันคือบับดูกวนคู่คือบับด้วยนะฮะนี่รายงานตัวโอ้แฟนๆนี่นะครับเขาส่งรูปนะฮะ KFC นะครับที่เขาทานกันมาให้ดูด้วยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมกินไปดูพวกเราคุยกันไปโอ้ยมีความสุขจะตายครับผมสองคนน่ารักเอ้ยคนน่ารักสองคนอยู่ด้วยกันนี้ใจละลายละครับครับผมนี่อันนี้ชอบกองเชียร์ครับพี่มีคนบอกว่าชอบท่าเต้นด้วยนี่อันนี้เขาบอกว่ากองเชียร์เนี่ยจ้างมา500เล่นไป 5,000 ล้านแล้วนะฮะเป็นไลฟ์ที่ดีดมากๆก็ถ้าทุกคนชอบนะครับก็อยากจะให้ผู้ใหญ่เคฟฟรีนะครับเอ็นดูน้องกั๊บกับน้องคริสให้อยู่ด้วยกันได้เจอกันบ่อยๆครับอ่ะครับผมเลือกไม่ถูกเลยน้องไก่หรือน้องกั๊บนะแม่อยากลองกินน้องกั๊บจังเลยไก่หรือกั๊บบอกเลยเลือกกินไก่กับกั๊บอยากกินไก่อะกั๊บอันนี้ซ้ำโอเคครับก็ทั้งคู่น่ารักมากๆเลยสนุกมากๆเลยครับใครนะครับที่แชร์เมนูมา20คนนะครับขอขอบครับพี่เดี๋ยวทีมงานนะครับจะติดต่อขอที่อยู่เพื่อส่งรางวัลหมอนน่องไก่ไปให้ทุกคนนะครับผมอยากได้ครับพี่อยากได้ครับน้องกั๊บครับพี่อยากเอาอันนี้น้องกั๊บกอดไปประมูลต่อจังเลยครับช่วงนี้ร้อนเงินนะฮะสบายคล่องกันแล้วนะครับผมเรามาย่อยด้วยการเล่นเกมกันดีกว่าครับกั๊บได้ครับพี่เชษแต่ว่าก่อนอื่นผมขอปลุกพลังของกองเชียร์ของผมก่อนพร้อมไหมครับผมบทเบาจังครับอีกสักทีครับ1 2 3พร้อมไหมครับพร้อมแล้วเล่นเกมไปเลยเดินอย่างนี้ถึงเย็นพอดีนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะแข่งขันกันทั้งหมด2เกมด้วยกันเกมแรกคือเกมอะไรครับน้องกั๊บเกมแรกนะครับชื่อเกมว่าลิมโบล็อกนั่นเองครับผมอ่ะเรามาฟังกติกากันหน่อยกติกาครับกติกาสำหรับกติกานะครับคือทีมไหนเนี่ยสามารถเดินผ่านได้ครบทุกขั้นนะครับก็จะชนะไปนั่นเองครับผมง่ายเลยซึ่งต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าทีมของน้องกั๊บเนี่ยมีอยู่อีก2คนรวมกันเป็น3ใช่ไหมของเคสเองก็มี3คนเหมือนกันสมมุติว่าผ่านปุ๊บทีมคิดทำหล่น1อันคิดก็จะเหลือ2คะแนนแล้วทำหล่นนี้ก็เหลือ1ตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะมารวมผลคะแนนกันว่าใครได้มากกว่ากันนะครับจะเริ่มกันที่ใครหรือว่าเราจะปล่อยยิ้มฉุบแล้วแต่ด้วยเจ้าถิ่นโอ้แล้วถ้ากูแพ้ล่ะหายหน้าเลยนะอ่ะไหนๆเราเป็นพี่ขอเริ่มทีหลังแล้วกันขอเริ่มก่อนแล้วกันนะครับขอเริ่มก่อนให้พี่คิดเริ่มก่อนแล้วกันนะครับได้ครับพี่อ่ะเรามาเริ่มที่ขั้นนี้เลยแล้วกันนะ
พร้อมไหมทีมคิดพร้อมไหมครับดูหน้าตาพี่กาวไม่ค่อยอยากจะอยู่ทีมนี้เท่าไหร่พร้อมมาเดี๋ยวเราเล่นเลยนะไปเอ้นะครับผมไม่มีใครทำหล่นเลยนะครับต่อไปน้องกับครับต่อไปให้ทีมผมได้โชว์บ้างดูจากสรีระทีมผมแล้วดูจากสรีระแล้วนะฮะไม่ต้องย่อเลยทีเดียวก็คือแรกเดินผ่านได้เลยไปครับน้องกับครับนี่ทีมผมมันเนี่ยโอ้ยกัปเล่นเชียร์สุดใจมากเสื้อแดง2คนเนี่ยสุดยอดมากเลยครับน้องกัปนะครับไม่มีใครทำหล่นเลยนะครับ3คะแนน yeah. ไปแท่นต่อไปเริ่มแล้วเกมเนี้ยปวดหลังบอกเลยเกมนี้ปวดหลังไปครับทีมคิดครับแบบนี้ยังชิวๆนี่แซวไม่ออกคุณจะหอบไม่ได้อันเมื่อกี้คุณยังไม่ได้ย่อเลยทีมน้องกัปครับเลยจริงน้องกัปก็ไม่มีใครหล่นเลยนะครับได้3คะแนนผมว่านะเราจะลองวาร์ปเลยดูดีไหมไม่ได้ไม่ได้นะโอเคแหมเริ่มแล้วนะพี่เริ่มแล้วนะนี่เริ่มแล้วเริ่มเข้าสู่ช่วงปวดหลังกันละนะครับผมอ่ะยังไหวกันอยู่ไหมฮะทุกคนฮะไปครับทีมผมปวดหลังครับปวดหลังครับทีมผมนะฮะรอดมาได้อย่างบุดหวิดนะครับผมยังได้อยู่3คะแนนเย้น้องกัปครับโอ้โหสู้ๆครับตะกี้ดูจากคนแล้วโอ้แต่ทีมผมตัวอ่อนอยู่แล้วเฮ้ยๆตกทีมน้องกัปไปครับครับสบายสบายอยู่มากสบายสบายเอ้ยเอ้ย
โหเรียกได้ว่าเกือบจะฉีกขากันแล้วเริ่มมาแล้วพี่เริ่มมาทีมน้องกาวนะครับยังไม่มีใครล่วงเลยนะครับผมสาวคะแนนไปครับหลังไปดูไหมหลังครับถ้าได้ยินเสียงดังกรึบไปรีบยกเลิกเลยนะฮะปิดไลฟ์เลยนะฮะพาผมไปโรงพยาบาลด้วยครับผมโรงพยาบาลอ่ะพร้อมไหมครับทีมคริสครับโอ้โหไปอ่ะแบบนี้นะถือว่าไม่ผ่านถือว่าล้มถูกไหมได้เหรอได้โอ้ได้เอาละพี่ผมก็คอละลงทุนสะพานโค้งไปเมื่อกี้ได้ทีมเราทำได้ครับพี่ไปครับทีมน้องกั๊บครับเอ๊2หน้าด้วยเดี๋ยวมีซับหน้าขอเติมสกอตเทปด้วยฮะครับผมคอนเทนต์มุกอ้าวไปครับไอ้กับเอ้ยไอ้กับเอ้ยช่วงนี้ทำงานทุกวันกับเอ้ยเป็นไงครับกับยังไหวอยู่ไหมฮะเราจะไปกันต่อดีหรือเราจะยอมแพ้กันทั้งคู่ดีครับเรายังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยครับพี่ทางนั้นเราต้องไปกันต่อฮะไปต่อค่ะเหนื่อยแน่เลยอันนี้แหละอันนี้แหละมีประเด็นแน่ๆถามเลยถามเลยว่าพร้อมไหมถามเลยเฮ้ยทีมเราพร้อมเป้าหวาพร้อมเป้าหวาขอเสียงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแมมดูมันเหี้ยวลงนี้ว่ะอ่ะทีมน้องกาพร้อมไหมครับครับพร้อมเฮ้ยตอนเริ่มไลฟ์นะฮะหน้าแดงเพราะเขินน้องกาตอนนี้หน้าแดงน่าจะเหนื่อยนะฮะเหนื่อยอ่ะไปทีมคริสครับลุยเจ็บอีกหนึ่งนะฮะพี่กิ๊ดได้แค่2คะแนนครับอ่ะครับดำเนินรายการต่ออ่ะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นตาทีมสีขาวของผมพร้อมไหมครับพร้อมเราตอนนี้เราต้องทำให้ได้ทุกคนใช่ไหมครับถึงจะชนะผู้ปวดเอวมากตั้งก๊อปเลยเริ่มงั้นลุยเลยครับมาไปครับน้องกั๊บผ
ลแพ้ชนะอยู่ที่น้องกั๊บแล้วครับถ้าเราแพ้เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ได้มาแล้วไม่ไหวก็ไม่เป็นไรลูกเออพอที่แพ้แล้วแพ้แล้วพอแพ้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 แล้วผมล่ะรอเล่นนะครับทีมน้องกราฟนะครับไม่มีใครพลาดเลยนะฮะได้ไป3คะแนนนะครับไม่พลาดเลยเหรออ้าวเสมอ1 1 1 1 1 1อ้าวอย่างนี้คะแนนเสมอกันทำไงดีฮะมีเกมเกมหน้าเกมหน้าอ่ะเกมนี้นะครับเสมอกันแม่เป็นเกมที่เล่นทีเดียวก็เหงื่อท่วมเลยนะฮะเหนื่อยเหนื่อยโอ๊ยเสื้อคุณเปียกเลยนะฮะเซ็กซี่เลยเล่นเสร็จแล้วนะครับผมว่าพลังเราน่าจะร่อยหล่อแล้วครับน้องกราฟครับเราไปเติมพลังกันหน่อยดีกว่าดีครับนะครับไปมิวสิกผมว่าเรากินกัน2คนน่าจะธรรมดาไปครับผมว่าลูกทีมผมน่าจะหิวด้วยโอ้น่าจะหิวมากด้วยฮะงั้นเราชวนพี่ๆทุกคนมากินไก่ด้วยมาเลยเพราะอะไรรู้มั้ยครับพี่ครับเพราะอะไรครับว่าไม่ว่ากิจกรรมไหนเนี่ย KFC Chicken and Share ก็เข้ากับทุกกิจกรรมจริงๆครับผมแจก KFC เลยครับน้องกั๊บผมว่าทุกคนคงอยากให้น้องกั๊บป้อนเดี๋ยวผมใส่ถุงมือครับงุ้ยๆเลยกันนะงุ้ยไม่รู้เนาะถ้าเกิดสมมติเรามีโอกาสได้ไปบ้านอื่นบ้างเขาจะเป็นอย่างนี้กับเราบ้างไหมมาครับมาครับใส่ถุงมือกันหน่อยนะครับได้ครับแจกถุงมือหน่อยครับได้ครับนี่ครับครับอยากกินอะไรกันบ้างครับไก่ป๊อปใช่ไหมครับตอบข้าวมันไก่เมื่อกี้ฮาเลยนะตอบข้าวมันไก่เมื่อกี้ไก่ป๊อปไก่ป๊อปไปครับครับทางครับหยิบเลยเนาะหยิบเลยครับโอเคหยิบเลยหยิบเลยครับหยิบเลยเอาไหนคนอื่นอ่ะเขาเคี้ยวไก่ดังกรอบๆเนี่ยเคี้ยวไก่ดังกรับกรับเฮ้ยโอ้ยกะให้น้องจำได้ให้ได้เลยอ่ะโอ้ยเรามาย้ำโปรโมชั่นกันหน่อยดีกว่าครับน้องกั๊บครับครับผมสำหรับเซตแรกนะครับครับเป็นเซตชิคแอนด์แชร์ออเทสนะครับครับผมก็จะมีวิ้งแซ่บทั้งหมด3ชิ้นนะครับครับป๊อป7ชิ้นเฟรนฟรายใหญ่นะครับในราคา99บาทครับผมครับชุดที่2นะครับผมสำหรับใส่แซ่บเลยนะครับใครที่ชอบกินวิ้งแซ่บนะชุดนี้คุ้มมากนะครับผมชิคแอนด์แชร์วิ้งแซ่บนะครับมีวิ้งแซ่บ7ชิ้นในราคา99บาทครับชุดสุดท้ายนะครับเป็นชุดชิคแอนด์แชร์นะครับไก่ป๊อปและนักเก็ตมีไก่ป๊อป14ชิ้นนักเก็ต6ชิ้นราคา99บาทครับสะดวกสบายพกติดตัวไปกินทุกทีด้วยครับใช่ครับแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากกินKFCนะครับก็สั่งมาได้เลยสำหรับใครที่เป็นสายโทรนะครับก็โทรไปที่1150นะครับบริการ Delivery ถึงบ้านเลยครับผมโอเคครับหรือถ้าใครนะครับผมเป็นสายออนไลน์นะครับก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ KFC Thailand ก็ได้นะครับเขาจัดส่ง Delivery ให้ถึงบ้านกันเลยครับครับผมครับอ้าวหรือว่ากดลิงก์ในไลฟ์ก็ได้เหรอลิงก์ในไลฟ์ข้างล่างนะครับผมกดได้เลยนะครับผมยังมีช่องทางที่สะดวกกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ KFC Thailand นะครับเราสามารถเลือกรับบริการนะครับผ่าน KFC Self Pick Up นะครับรับที่ร้านได้เลยนะครับหรือถ้าใครเนี่ยไม่อยากลงจากรถนะครับสามารถเลือก KFC Self Pick Up รับที่รถได้เลยนะครับสามารถเลือกสาขานะครับหรือเวลาตามที่เราสะดวกได้เลยจะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆไม่ต้องมาต่อคิวให้เสียเวลาครับที่สำคัญเหมือนเดิมครับเรื่องความสะอาดปลอดภัยมากๆ 100% ไม่ต้องห่วงอร่อยชัวร์มากๆครับผมมั่นใจได้ 100% คอนเฟิร์มเย้เดี๋ยวเราเติมพลังกันให้เสร็จเรียบร้อย
แล้วเราจะไปต่อกันที่เกมที่2ดีกว่าฮะครับขอกินน้ำแป๊บผมเริ่มรู้สึกชื้นๆเติมพลังแต่น้องดูชอบกินวิงแซ่บจริงนะชอบนี่คือโดนไปหลายน่องแล้วเนี่ยจะหมดต่อแล้วนะครับถือว่าเป็นสาวกเคฟซีตัวจริงน้องกั๊บนี่จริงครับตั้งแต่เด็กๆเลยกินตั้งแต่เด็กเลยกินแต่กั๊บตัวเท่านี้ทุกคนเล็กคนเลยเม้นตัวครับเล็กไปเล็กไปไอ้เนี่ยก็คือแบบผมเรียนวิเศษเสร็จก็จะข้ามฝั่งมากินก็คือข้ามจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทุกคนข้ามไปออกไกลไปโทษทีผมชอบไปว่ายน้ำเล่นแถวนั้นครับแม่น้ำเจ้าพระยาเหรอดีใจด้วยที่กั๊บยังอยู่ถึงตรงทุกวันนี้ยังไม่โดนน้ำซัดไปนะครับอ่ะครับพร้อมไหมครับพลังไปครับไปเล่นเกมที่2เลยครับเกมที่2คือเกมอะไรนะครับเกมที่2นะครับชื่อว่าวิ่งผัดจัดส่ง KFC นั่นเองครับผมสำหรับกติกากติกาเล่นไปแล้วโอเคแต่ละทีมนะครับต้องแข่งวิ่งผัดถือบักเก็ต KFC ทีละคนนะครับแล้ววิ่งวนไปที่หลักโดยเริ่มต้นด้วยบักเก็ตทั้งหมด3ใบนะครับผมตั้งเรียงกันจากนั้นผู้เล่นคนแรกนะครับจะถือเพื่อวิ่งไปวนหลัง1รอบแล้วกลับมาส่งต่อให้อีกคนที่ถือบักเก็ต KFC วางเพิ่มเข้าไปทีละ1อันนะครับแล้วไปวนหลักอีก1รอบนะครับโดยต้องทำให้ครบทั้งหมด7บักเก็ตครับผมระหว่างทางนะครับหากทำบักเก็ตหล่นเนี่ยจะต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้นใหม่ทันทีนะครับทีมไหนทำเวลาได้ดีที่สุดคือผู้ชนะไปเลยก็คือเอาง่ายๆว่าเหมือนเกมวิ่งเปี้ยวแต่เราจะวิ่งไปวนโต๊ะตรงนั้นแล้วก็เรามีบักเก็ตนี้เพิ่มไปทีละ1มีทั้งหมด7บักเก็ตเอาเรื่องเอาเรื่องอีกแล้วเกมนี้เอาเรื่องอีกแล้วเราจะเริ่มกันที่ทีมไหนก่อนดีจ๊ะต่อยิงจุบต่อยิงจุบวิธีลูกผู้ชายวิธีลูกผู้ชายน้องกั๊บครับพี่เจาะกันไกลน้องกั๊บเจาะอะไรครับชนะเริ่มก่อนหรืออะไรครับชนะได้เลือกชนะได้เลือกชนะได้เลือกเลยออกค้อนน้องกั๊บออกค้อนพี่คิดเจาะกันไกลเรามาวัดดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงกันจริงอ่ะไปพันผู้พันเป็นพยานพันผู้พันมองอยู่ไปครับ1 2 3เขาจริงใจโอ้โหแล้วบอกน้องกั๊บจริงใจผมออกตามที่ผมพูดไม่มีใครบอกผมจริงใจเลยโอเคน้องกั๊บได้เลือกครับว่าจะเริ่มก่อนหรือพี่เริ่มก่อนครับน้องกั๊บครับให้สีแดงเริ่มก่อนเถอะโอเคครับทีมพี่คริสเริ่มก่อนครับอย่าพูดคำว่าทำให้เด็กดูเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูน้องเขาด้วยนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปคนแรกคือว่ามือเนี่ยห้ามจับโดนบาร์เก็ตข้างบนถูกไหมต้องบาร์เก็ตข้างล่างเท่านั้นได้ครับทีมคนที่สองไปครับครับเอ๊ะจับเวลารีบความสามารถพิเศษเล่นไปด้วยกินไก่ไปได้ด้วยไปเร็วพี่กาวเร็วWhoa!
ไปสุดยอดเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเล่นกายกรรมจานอะเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นเวลากันอีกทีนึงน้องกราฟครับเห็นพี่เล่นเทพขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวทีมผมเทพกว่าให้เด็กเป็นยังไงไปดูไปครับพร้อมกันไม่ช่วยหรอกกันแล้วพร้อมแล้วพร้อมเลยใช้เวลาเสียงซุบซิบเก่งน้องเก่งน้องเก่งจังเลยแหมแห้งเลยกูก่อนที่เราจะรู้ผลแพ้ชนะนะฮะแล้วก็บทลงโทษเราไปย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักหน่อยดีกว่าได้ครับเราไปด้านนู้นกันดีกว่าฮะดีเลยครับไปครับนี่คือเดินไปถึงไหมเนี่ยเดินไปถึงไหมต้องเดินกลับมาเดินไปถึงแล้วต้องเดินกลับมาอีกนะฮะครับผมอ่ะครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับครับผม KFC รวมฮิตเมนูกินเล่นนะครับผมที่วันนี้มามีให้เลือกนะครับถึง3เซตกันเลยอะไรบ้างครับน้องกับครับเซตแรกนะครับชุดชิคแอนด์แชร์นะครับออลเทสมีวิงแซ่บทั้งหมด3ชิ้นมีไก่ป๊อป7ชิ้นและเฟรนฟรายใหญ่ราคา99บาทครับเอชุด2เลยครับครับชุดที่2นะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับสำหรับสายแซ่บนะครับผมเป็นใครที่ชอบกินวิงแซ่บนะครับก็ชุดนี้คุ้มมากๆเลยครับชุดชิคแอนด์แชร์วิงแซ่บมีวิงแซ่บทั้งหมด7ชิ้นราคา99บาทเย้และเซตสุดท้ายนะครับผมชุดนี้เพลินเลยครับเพราะว่าไม่มีกระดูกนะครับผมเป็นชุดชิคแอนด์แชร์ไก่ป๊อปและนักเก็ตไก่ป๊อป14ชิ้นและนักเก็ต6ชิ้นราคา99บาทเหมือนกันครับสะดวกสบายพกติดตัวไปกินได้ทุกที่สามเซตนี้ราคาเท่าไหร่นะครับน้องการาคา99บาทเท่านั้นครับพี่คีสใช่สั่งมากินกับเพื่อนได้เลยนะครับผมสมมติว่าเพื่อนมีหลายคนนะก็สั่งมาคนละเซตก็ได้นะฮะจะได้กินกันหลากหลายแบบอย่างนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสั่ง KFC นะครับก็สามารถโทรไปได้ที่1150นะครับบริการ delivery ส่งถึงบ้านเลยครับหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ KFC Thailand ก็ได้ครับผมครับเย้แม่เริ่มแผ่วแล้วรู้เลยว่าเริ่มหมดแรงแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีช่องทางที่สะดวกกว่านะครับผมเพราะว่าในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ KFC Thailand นะครับเราสามารถเลือกรับบริการผ่านKFC Sales Pick Up นะครับผมรับที่ร้านได้เลยนะครับ
แต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากลงจากรถนะครับเดี๋ยวที่บอกไปสามารถเลือก KFC Sales Pick Up รับที่รถได้เหมือนกันครับใช่ครับผมใช่สามารถดีพลังขึ้นมาแล้วนิดนึง ครับหลังจากบิ้วไปนะครับผมสามารถเลือกสาขาหรือตามเวลาที่เราสะดวกก็ได้นะครับผมทำให้เรามีเวลาไปทำกิจกรรมอื่นไม่ต้องต่อคิวให้เสียเวลานะครับหรือว่ากดสั่งจากลิงก์ในไลฟ์ด้านล่างนี้ได้เลยครับใช่ครับผมเรื่องความสะอาดครับปลอดภัยหายห่วงอร่อยปลอดภัยชัวร์มั่นใจได้ 100% คอนเฟิร์มน้องกั๊บครับเรามาถึงบทลงโทษแล้วฮะผลเป็นไงครับพี่อาประกาศผลก่อนเกมเมื่อกี้นะครับผมเรามาดูเวลากันดีกว่าประกาศทีมคริสก่อนแล้วกันเนาะครับน้องๆสามารถอ่านค่อยๆเดี๋ยวพี่จะเปิดค่อยๆโอ้โหมีแง้มให้ลุ้นด้วยนะครับฝั่งซ้ายของพี่คริสทางซ้ายนะครับเป็นเวลาของคริสทางขวาเป็นเวลาของน้องกั๊บฮะเดี๋ยวนอนย้อยค่อยเลื่อนนะครับอุ๊ย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 1นาทีเหมือนกัน1นาทีเหมือนกันครับวินาทีแล้วล่ะวินาทีแล้วล่ะ41วินาที44วินาทีโอ้โหผมนะครับผมทำเวลาไปได้ทั้งหมด1นาที41วินาทีของน้องกั๊บนะครับ1นาที44วินาทีโอเคผมรู้ไอ้เวลานั้นหายไปจากการเก็บวิกครับเมื่อกี้ไม่งั้นน้องอาจจะชนะผมไปแล้วนะครับผมอ่ะน้องกั๊บแพ้ถูกไหมครับผมแต่ว่าเราต้องขออุปกรณ์ลงโทษกันสักหน่อยเป็นอะไรครับแม่ฮะผมมีลิปสติกด้วยขอบคุณครับอันนี้คืออุปกรณ์ลงโทษใช่ไหมครับซึ่งน้องกั๊บแพ้ครับคริสเนี่ยจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้น้องกั๊บกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงน้องกั๊บจะกลับมาเป็น14ครั้งนะฮะโดยอุปกรณ์ที่มีนะฮะเอ้ยเป็นไรพิเศษขอโทษแทนทีมงานเรามีแป้งเด็กนะครับน้องกั๊บเนี่ยอยากขาวมานานแล้วอยากขาวแบบขาวเหมือนไฟนีออนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะทำให้น้ำฝันของน้องกั๊บเป็นจริงโดยการอะไรนะน้องไม่ได้บอกคิดเองอันนี้เป็นงานรับผมด้วยนะฮะครับน้องกั๊บครับเอากี่เส้นดีฮะอันแล้วแต่พี่คิดพูดอย่างเงี้ยพี่จัดเต็มนะครับนะอ่ะแต่ถ้ามีงานคู่กันอีกเขาอาจจะเอาคืนเราได้นะคิดดีๆนะอ่ะเรียกได้ว่าทีใครทีมันโอเคเราเลือกสีลิปพี่ว่าให้น้องกั๊บเลือกพี่ขอ2อันเลือกมาเลยมันต่างกันยังไงครับผมอาจจะต่างที่เฉดสีครับน้องกั๊บครับเลือกผิดก็จะแดงแป๊ดแป๋เลยครับสองอันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเราต้องลงรองพื้นก่อนครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องการแต่งหน้ากันนะครับผมเป็นบิวตี้โอเล่สอนมาโอเล่สอนมาน้องกับถึงกับเอามือมาป้องเลยเยอะไปเปล่าครับพี่คิดครับเอางี้น้องกับพี่แค่รู้สึกว่าน้องกับอ่ะเดี๋ยวต้องทำงานอีกหลายงานเลยวันนี้พี่อนุญาตให้น้องกับอ่ะเลือกใครก็ได้จากฝั่งนู้นมาหนึ่งคนโดนทำโทษแทนน้องกับถอยกันหมดแล้วถอยหมดเลยมีใครไม่ได้แต่งหน้ามาบ้างครับวันนี้ชอบจังคือหน้ามันแผลบเลยนะโอ้ยแต่งมาแล้วนะพี่เขาแต่งตั้งแต่ตีห้าแต่งตั้งตีห้าอย่างนี้หน้าก็คงเยิ้มคงหลุดมาแล้วน้องกั๊บเลือกใครครับเลือกพี่อุ๊ดครับผมพี่อุ๊ดมาครับนี่พี่อุ๊ดเชิญนั่นนี่ฮะพี่อุ๊ดเชิญนั่นนี่ฮะต้องระวังกระเป๋าตังค์ด้วยนะครับนอกจากเคทีก็เป็นมิจฉาชีพนะครับผมเดี๋ยวอยากซับหน้าก่อนซับหน้าก่อนได้เดี๋ยวเราขยับแป้งก่อนเนาะเอ้าเล่นแป้งทำไมครับเนี่ยเอ้าเราไปเล่นแป้งทำไมอ่ะอันนี้อยู่ไงอ๋อปิดด้านรักนะโยนอ่ะน้องกั๊บครับครับผมคนละแปะได้ครับน้องกั๊บแปะฝั่งนี้ได้ครับพี่แปะฝั่งนี้โอเคครับกลับไปบ้านพี่อุ๊ดไม่ล้างหน้าด้านขวาเลย1 2 3ไปครับไปจะเหงื่อ
ครับคนละอันด้วยฮะเช็ดดิ้งเหรออันนี้เช็ดดิ้งเฮ้ยคุณดูปากแห้งๆนะคุณดูปากแห้งๆอ่ะคุณต้องเติมลิปหน่อยละอ่าน้องก้าวครับระเลงเลยฮะลุยฮะขออนุญาตนะฮะครับผมรู้จักนักบอลด้วยเดวิดบีย่าโอเคโอเคบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะฮะฮะข้างหลังเอ้าแองเจลิน่าโจลี่สวัสดีครับอ๋ออ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ละกันนะขอสักนิดนึงละกันได้ครับไหนก็ไหนๆแล้วนะฮะเขย่าแป้งก่อนไหมไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้องนะเอาจากไหนมานั่งๆๆๆครับครับวันนี้อยู่กับช่างคริสนะครับวันนี้อยู่กับบิวตี้บล็อกเกอร์คริสนะฮะเราจะเริ่มน่ารักน่ารักดีกว่าน่ารักดีกว่าหนวดแมวอะไรหนวดแมวหนวดแมวหนวดแมวมันนี่ค่อยติดเลยแล้วขอลิปติกนิดเดียวลิปติกนิดเดียวได้ครับให้มันน่ารักดีวะใครโดนน้ำโทษกันแน่วันนี้จุดกลางเอาจุดกลางนะได้พระจันทร์นี่ฮาเลยนะลองทำดูอยากฮาเอ้าสายไอ้ฟงลูกพระจันทร์ให้หนึ่งทีมันเป็นพระจันทร์ไหมเนี่ยโอเคท่านดูหน่อยบอกเลยวันนี้ท่านทุกท่านต้องภูมิใจเป็นไงครับท่านเอาวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับผมเย้ไปแม่เลอะไปหมดเลยนะครับผมเอาวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ KFC ด้วยนะครับที่วันนี้นะฮะมามอบความสุขให้กับทุกๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่วันนี้ทำให้คริสกับน้องกัฟได้มาเจอกันนะครับขอบคุณตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสนุกมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกๆคนนะครับผมใครนะครับรู้สึกว่าหิวท้องนะครับผมฝากท้องไว้กับ KFC ได้เลยนะครับนึกถึงความสุขนึกถึง KFC ครับครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่วันนี้เข้ามาติดตามกันในไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆกองเชียร์แดนเซอร์ด้วยทุกคนนะครับผมวันนี้สนุกมากและสำหรับใครนะครับที่อยากกินนะครับก็สามารถสั่งได้ที่1150นะครับหรือว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชัน KFC Thailand หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ KFC Thailand ก็ได้ครับผมครับอ้าววันนี้มาที่ว่าเร็วยังไม่เอาดีกว่าไม่เล่นแล้วมากับลาไม่เอาแล้วคือพอพูดทุกคนเงียบเลยอ่ะความมั่นใจมันหายไปแล้วมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะอะไรฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ